ฝาชะลอน้ำเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการชะลอน้ำชื่อตามอยู่แล้วนะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่ทำฝอยตัวนี้ไว้พอละน้ำมานะครับก็จะไปหมดนะครับพอเวลาเราทำฝอยกั้นไว้นะครับมันจะช่วยชะลอน้ำแล้วก็ทำให้ป่าที่อยู่บริเวณรอบนี้นะครับชุ่มชื้นมากขึ้นนะประเทศไทยนะคะร่วมกับพี่ๆสื่อมวลชนรวมทั้งสิ้น60ชีวิตนะคะได้มาร่วมกันกับกิจกรรมตามรอยต้นน้ำของพ่อซึ่งจัดขึ้นนะคะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากโครงการในพระราชดำริทั้งหมด 4,000 กว่าโครงการนะคะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยมากกว่า 3,000 กว่าโครงการซึ่งพระองค์นะคะทรงมีพระราชดำรัสว่าน้ำคือชีวิตถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ซึ่งในครั้งนี้นะคะเราได้นำพาพี่ๆสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโครงการห้วยองคตในพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและพี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้มีโอกาสสร้างฝ่ายชะลอน้ำซึ่งเป็นฝ่ายนะคะที่ช่วยในการกักเก็บน้ำชะลอน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าค่ะหลังจากนั้นนะคะเราได้นำพาพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเข้าไปยังป่าทองผาภูมิซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะและศึกษาทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกและกิจกรรมท้ายสุดนะคะเราได้นำพาพี่ๆสื่อมวลชนนะคะไปร่วมกันนะคะปลูกหญ้าแฝกณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฮงเคียวไทยค่ะซึ่งเป็นหญ้านะคะที่ช่วยในการคลุมดินและรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินเอาไว้นะคะและนอกจากนี้ค่ะเราได้นำพาพี่ๆนะคะไปปลูกพืชไม้ผลนะคะเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วยค่ะแต่ไม่ว่าตัวกิจกรรมหรือเส้นทางนะคะจะทุรกันดารและลำบากมากแค่ไหนนะคะแต่ยังไม่เทียบเท่ากับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนค่ะ